พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Snow Bay Containment Zone เกมมือถือแนว 3D Sci-Fi RPG Shooter นะครับหรือก็คือแนวเดินยิงมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับโดยในเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดทีมมาได้3ตัวละครนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างการเล่นได้ครับแต่ละตัวละครก็จะใช้อาวุธไม่เหมือนกันและแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลให้ใช้งานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอัลติเมทนะครับหรือว่าสกิลธรรมดาหรือว่าสกิลสนับสนุนตอนที่ไม่ได้ออกมาต่อสู้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการเทคคัฟเวอร์ด้วยนะครับก็คือแอบหลังรถหลังบาริเคดแล้วก็หันหน้าออกไปยิงอะไรแบบนี้ก็ทำได้ครับสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้มีค่อนข้างหลากหลายเลยครับก็ถ้าเกิดที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องราวหลักอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละครับเอาไว้ปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆอันต่อมาเป็นปฏิบัติการทั่วไปอันนี้คือดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับรวมไปถึงพวกสอนการต่อสู้เทคนิคการเล่นด้วยนะแล้วก็จะมีอันต่อมาคือแดนต้องห้ามครับอันนี้คือเอาไว้สู้กับบอสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวส่วนตัวอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของสาวๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูด้วยกันละกันเนาะและสุดท้ายเป็นไฮเปอร์ลิงก์อันนี้เนี่ยคือจะเป็นลักษณะของการโคออปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้พร้อมกัน3คนนั่นเองก่อนจะเริ่มต่อสู้นะครับเราก็จัดทีมกันก่อนนะซึ่งมันสามารถจัดได้ทั้งหมด3คนด้วยกันครับสลับตำแหน่งได้เลยครับคนที่ยืนตรงกลางคือจะเป็นคนที่ออกไปสู้คนแรกนะส่วนการเปลี่ยนตัวละครก็คลิกที่ตัวละครที่เราต้องการเปลี่ยนออกได้เลยแล้วเราก็เลือกคนอื่นนะครับแล้วก็นำเข้าทีมแค่นี้แหละง่ายๆนะครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักด่าน2ด่านนะครับผมเจออันนี้ยิงทิ้งก่อนแล้วกันนี่ครับโหเป็นการดูดศัตรูเข้าไปหาพวกนี้นี่เองนะครับน่าเสียดายมากๆน่าจะมีอาวุธประเภทล็อกเก็ตลอนเชอร์นะครับผมจะได้ยิงเข้าไปเลยทีเดียวแตกกันเป็นหมู่ๆไปเลยแล้วก็จุดอ่อนของพวกศัตรูส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะมนุษย์นะครับจะอยู่บริเวณหัวนะไอ้พวกนี้มันเป็นพวกกายพันไงอารมณ์ประมาณซอมบี้ครับโอเคส่วนไอ้ที่มันเป็นแท้งเนี่ยเอาลูกซองยิงนะครับจะช่วยได้เยอะเลยไอ้นี่มันแพ้ลูกซองอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเรียบร้อยไปตรงนู้นต่อนะครับแผนที่ถามว่าใหญ่ไหมมันในระดับหนึ่งครับมันไม่ได้ใหญ่แบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นโอเคเลิกใช้สไนเปอร์เลยเพราะว่าสไนเปอร์ผมไม่ได้ปั้นมายิงไม่ค่อยเข้าเลยนะครับคือผมเอาน้องคนนี้มาฮิวเป็นหลักอ๋อแล้วก็นี่เอามาใช้จังหวะอย่างนี้อยู่ไกลๆนะครับยิงได้อะไรได้ส่วนตัวอื่นผมก็จะใช้ไรเฟิลเป็นหลักเออโดนขังเดี๋ยวนะใครมันขังผมวะน่าจะตัวหลังวะโอเคหลบก่อนหลบก่อนกิ้งหลบได้นะเกมเนี้ยเปลี่ยนเป็นลูกซองเหมือนเดิมสายโล่แพ้ลูกซองใช้สกิลบ้างครับสกิลของคนนี้คือจะทำดาเมจรอบตัวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะยิงเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมแล้วผมก็ใช้สกิลอัลติเมทได้แล้วด้วยนะแต่ผมยังไม่อยากใช้เพราะว่ามันยังไม่น่าสิวหน้าขวานะครับสกิลอัลติเมทจะมีพลังงานด้วยนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างได้นะมันมีบอกใช้กี่แต้มและด้านขวาบนน่ะตรงบริเวณรูปของทีมเรานั่นแหละครับมันจะมีบอกนะว่าตอนนี้พลังงานเท่าไหร่อย่างของผมก็คือเต็มร้อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวใช้เลยแล้วกันมาโอเคนี่เป็นฟ้าผ่าครับแล้วผมก็เรียกโดนมายิงครับตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนนะฮะก็คือเห็นบริเวณไหล่มันไหมมันจะเป็นหลอดเลือดสีเหลืองครับอันนี้คือจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่โจมตีแล้วสามารถพังได้ที่เป็นพวกสีเหลืองอ่ะแนะนำว่าให้ทำลายก่อนเลยครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยสีเหลืองแตกก็คือตายไปเลยนะในบางตัวนะครับผมโดนเดี๋ยวแป๊บนึงมันเข้ามาประชิดผมเร็วเกินไปใช้สกิลบ้างครับสกิลของตัวนี้คือยิงมิสไซล์รัวๆโอเคแตกเรียบร้อยครับอ่อนแอลงกว่าเดิมเยอะครับโอเคเอาไหลพวกนี้นี่แน่เข้าใกล้นักหรอเข้าใกล้นักหรอเฮ้ยเจอหลอยข้างหลังโอเคหมดยังด่านนี้หมดเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่เห็นเนาะว่าแมปมันไม่ได้ใหญ่มากมันจะเน้นการทำทีละภารกิจเป็นหลักครับไม่ใช่ Open World เนาะส่วนบอสไฟท์ของเกมนี้ก็ค่อนข้างตึงอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นบอสประจำด่าน4ครับคือตัวใหญ่มากและก็สู้นานด้วยเพราะว่าค่า CP ของผมเนี่ยใกล้เคียงกับด่านหรือว่าต่ำกว่าด่านด้วยซ้ำนะครับแต่ก็พอถูถ่ายไปได้นะครับสกิลที่ต้องระวังของบอสเลยก็คือสกิลที่มันจะเรียกเหมือนกับแบ็คโฮมาที่ตรงกลางตัวถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงทิ้งนะครับมันจะระเบิดบึ้มเราตายเลยนะส่วนอีกท่าหนึ่งคือมันจะยิงเลเซอร์ใส่ทั่วจอนะครับแต่ว่าเขาจะทิ้งหินไว้ให้ก้อนหนึ่งให้เราไปหลบหลังหินก็ปลอดภัยแล้วส่วนอีกท่าหนึ่งคือเลเซอร์ที่มันจะค่อยๆไล่มาจากฉากด้านซ้ายไปด้านขวาครับคือจริงๆแล้วมันจะมีรูระหว่างเลเซอร์แต่ละอันอยู่อะให้เราลอดผ่านช่องทางนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
แต่ตัวเกมมันก็มีระบบไอเฟรมนะก็คือเรากลิ้งในจังหวะที่เราโดนกระสุนได้ไม่เป็นไรนะครับตัวเราจะเป็นอมตะระยะเวลานึงส่วนดันเจี้ยนอื่นๆเนี่ยมันก็เล่นคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับยกเว้นอันนี้ Hyper Link ครับเพราะว่า Hyper Link เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเล่นแบบโคออป3คนใช่ป่ะเราสามารถชวนเพื่อนตัวจริงมาเล่นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีคำสั่งเริ่มจับคู่อันนี้เขาก็จะสุ่มหาผู้เล่นอื่นที่เขาต้องการที่จะไปเล่นเหมือนกันครับก่อนจะสู้นะครับมันจะมีของให้เราเก็บอันนี้คือจะเป็นบัฟนั่นเองนะครับก็ต้องดูดีๆครับอยากได้บัฟอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเอาดาเมจสกิลทั่วไปลดลงแล้วกันแต่ว่าได้ดาเมจเล็งเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าตัวละครที่ผมเอามาเนี่ยสกิลมันไม่ค่อยแรงอยู่แล้วครับมันจะเน้นบัฟให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาบวกเลยครับเนื่องจากตอนนี้ผมได้บัฟใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเล็งก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเปรี้ยวมากไม่ได้ครับเพราะว่าเล่นโคออฟศัตรูมันก็จะเก่งหน่อยเนาะโอเคไม่ได้หวังความแรงจากสกิลครับหวังความแรงจากการเล็งยิงก็อย่างที่เห็นครับศัตรูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างถึกเลยครับต้องอาศัยความสามัคคีระหว่างเรากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเมื่อเคลียร์มอนแต่ละเวฟเสร็จแล้วนะครับต้องมาคุยกับกล่องเพื่อที่จะรับบัฟเพิ่มเติมด้วยนะครับและเมื่อผ่านไปสัก 2-3 เวฟครับมันจะมีร้านค้าให้เราซื้อของด้วยนะก็คือซื้อบัฟนั่นแหละครับเลือกให้ดีครับผมว่าจะเอาบัฟอะไรเมื่อมาถึงเวฟที่5นะครับคราวนี้เราก็จะสู้กับบอสแบบตัวต่อตัวครับซึ่งมันคือบอสด่านเดียวกับด่านที่3นั่นแหละครับวิธีการรับมือก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันถึกกว่าเท่านั้นเองครับหลังจากผ่านด่าน 1-9 นะครับก็ให้เราเนี่ยไปรับจดหมายที่ด้านซ้ายด้วยนะครับเขาจะมีรางวัลพรีรีจิสเตอร์มันจะเด้งมาราวๆตอนนี้เนี่ยแหละครับก็กดรับให้เรียบร้อยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคอสตูมนะครับอันนี้คือแจกฟรีเลยครับเป็นชุดอวกาศเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบกันละกันนะส่วนตัวผมชอบคอสตูมอันแรกมากกว่าอย่าลืมไปรับของที่กิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าผ่านด่าน 1-9 เนี่ยเราจะได้รับตั๋วเปิดกระชับปองด้วยครับจะได้ไปเปิดกระชับปองกันในปัจจุบันจะมี5ตู้นะครับแนะนำให้เปิดตู้แรกก่อนเพราะว่า10ครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสได้ไอเทมตั้งแต่เกรด4ม่วงขึ้นไปเลยแล้วมันก็ลดราคาอยู่ด้วยนะครับแล้วมันก็เปิดได้ทั้งหมด50ใบซึ่งมันจะได้รับ4ส้มแน่นอนนะครับภายใน50ครั้งนี้นะงั้นเดี๋ยวเปิดเลยก็แล้วกันเนาะมีแค่ไหนเอาแค่นั้นโอ้ครั้งแรกได้4ม่วงใบเดียวนะครับและเกมนี้นะมันจะรวมกันอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าตัวละครนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าสีม่วงที่ว่าคือใครอ้อเป็นตัวละครครับน้องเยาครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสไนเปอร์ด้วยนะคนนี้ที่เหลือก็น่าจะเป็นปืนแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวผมสคริปต์เลยก็แล้วกันเนาะพอเรากดสคริปต์เขาจะสรุปให้ดูอีกทีแบบนี้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตั๋วเราไม่พอนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับโดยใช้ราคา160ต่อ1ตั๋วนะงั้นก็เปิดต่อเลยก็แล้วกันครับอันนี้ขอสคริปต์เลยเนาะดูซิว่ามีสีทองไหมไม่มีนะมีสีม่วงนะครับอ้าวได้มาเรียนครับสาวผ้าพันแผลเฮ้ยมีสีทองเลยเหรอตั้งแต่ครั้งที่2ที่เปิดโอ้คนนี้น้องลูกซองผมจำได้อื้อหือโชคดีจริงๆครับเปิดแค่20โลได้เลยนะครับส่วน2ตู้ต่อมาเนี่ยจะเป็นตู้ที่ได้ตัวละครแล้วก็ได้อาวุธประจำตัวละครนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็จัดไปนะครับแล้วก็ตู้ที่4นี้เป็นตู้ที่ไม่ได้พิกอัพใครเป็นพิเศษก็คือตู้ปกติทั่วไปนั่นแหละส่วนตู้สุดท้ายเป็นตู้อาวุธนะครับซึ่งเขาจะให้เราเลือกก่อนด้วยนะว่าเราอยากจะได้อาวุธแบบไหนมากกว่าปกตินะครับอย่างเช่นผมเล่นไรเฟิลเนี่ยผมก็เลือกอันแรกสุดถูกแล้วและถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยผ่านด่าน 2-10 นะครับเราจะได้รับตั๋วมาเพิ่ม10ใบนะครับก็ไปรับที่เดิมมาแหละที่เราได้รับตั๋วอันแรกมานะครับที่เดียวกันเนาะงั้นเดี๋ยวผมเปิดเลยก็แล้วกันครับดูสิก็โอเคครับตามสภาพไม่มีสีทองส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ให้มาที่ด้านล่างของ Resonance จะเป็นคำว่าตัวละครเลยนะครับแล้วอัปเกรดอะไรได้บ้างก็เลือกตัวละครก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาล่างจะมีการฝึกฝนเห็นไหมมันสามารถอัปเกรดเลเวลได้แต่ว่าเลเวลของตัวละครจะไม่เกินเลเวล ID นะครับและเวลาพาไปต่อสู้เลเวลเขาก็จะขึ้นด้วยเนาะส่วนการอัปเกรดอื่นๆให้ดูด้านซ้ายยังมีอย่างอื่นอีกเช่นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการฝึกฝนหรือว่าตีบวกตรงนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราตีบวกจนถึงเพดานเลเวลอ่ะมันจะใช้ไอเทมที่ใช้ในการปลดลิมิเตอร์ก่อนถึงจะอัปเกรดได้แล้ววัตถุดิบของเกมนี้ส่วนใหญ่มันก็ดรอปจากดันเจียนประจำวันดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนั่นแหละหรือถ้าเกิดเราไม่รู้อยู่ไหนเราแตะที่ไอเทมก็ได้นะครับแล้วมันจะมีบอกวิธีการได้รับตรงเนี้ยมันก็จะบอกเลยว่าได้จากที่ไหนบ้างนู่นนั่นนี่กดแตะเข้าไปได้เลยนะครับเขาจะมาที่ดันเจี้ยนให้เราเลยแบบอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงด้วยนะครับคือการดัดแปลงเนี่ยหมายความว่าเราเอาอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันมาทำการผสมกันครับมันจะทำให้ตัวของบัฟอุปกรณ์เนี่ยเลเวลมันสูงขึ้นหรือว่าดีขึ้นนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือโลจิสติกอารมณ์ประมาณระบบรูนนะครับแต่เกมเนี้ยมันจะใส่ได้3ส่วนนะครับก็พยายามใส่ที่มันเป็นเซตเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นเซตเดียวกันมี2วิธีวิธีแรกคือดูที่บริเวณไอเทมที่เราติดเลยครับมันจะมีเหมือนกับแสงบอกอยู่ว่าชิ้นส่วนอื่นของเราเนี่ยมันมีการติดตั้งเซตอันนี้อยู่อีกวิธีนึงคือดูด้านขวาเขาจะมีบอกชื่อทีมใช่มั้ยครับก็จำชื่อทีมเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกันเนาะก็ติดให้มัน2อัน3อันอันนี้ก็แล้วแต่ครับสูตรใครสูตรมันส่วนการอัปเกรดก็ทำได้ครับก็เลือกก่อนแล้วก็มากดคำว่าฝึกฝนที่อยู่ด้านขวาล่างซึ่งไอเทมวัตถุดิบหน้าตาจะเป็นประมาณแบบนี้ครับคล้ายๆกับรูปแบบการ์ดนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ไอเทมชิ้นอื่นที่คิดว่าไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบได้ด้วยส่วนอันต่อมาเมนิเฟสนะครับอันนี้สำหรับคนที่เปิดกระจับปองซ้ำมามันได้มาเป็นเศษเกลือใช่ป่ะนั่นแหละเราสามารถมากระตุ้นเมนิเฟสให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมได้ครับและสุดท้ายเป็นเส้นประสาทนะครับอันนี้คือแนะนำว่าเราจะต้องมั่นใจว่าเราจะเล่นตัวนี้จริงๆค่อยมาอัปเกรดครับเพราะว่าถ้าเกิดอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะบวกความสามารถเยอะนะอย่างเช่นอันเนี้ยอีกานะครับก็คือจะเป็นโดรนของน้องคนนี้นี่แหละปกติเนี่ยมันมีแค่ลำเดียวหรือ2ลำประมาณนี้นะโดยที่เราไม่ได้อัปเกรดเลยอ่ะถ้าเกิดเราอัปเกรดเจ้านี่ไปมันจะทำให้มีการเพิ่มไปอีก2ลำนั่นเองครับแล้วไม่ใช่กดปุ๊บอัปเกรดปั๊บนะคือในเนี้ยมันมีย่อยอีกอ่ะกดคำว่ารายละเอียดดูก็ได้เนี่ยมันจะมีให้เราอัปเกรดย่อยด้านในเห็นไหมครับมันจะค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆจะมีการเพิ่มสเตตัสไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแล้วเราถึงจะได้ตัวของบัฟโบนัสที่มันสูงที่สุดนั่นเองครับส่วนเสริมอื่นๆของเกมนี้ก็คือระบบฐานทัพนั่นเองครับอยู่ข้างๆตัวละครตรงนี้คือเป็นระบบใหม่ที่เพิ่งมีตอนเปิดให้บริการจริงเลยครับมันคือระบบจีบสาวนั่นเองครับแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันยิบยิบย่อยๆอยู่ด้วยอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดจะจีบสาวใช่ป่ะต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนครับเราเปิดแผนที่ขึ้นมาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกศรแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เราสามารถพูดคุยเพื่อจีบได้ก็คือเขาจะมีบอกอยู่บริเวณไหนแล้วเราต้องเดินไปเองนะมันวาร์ปไปหาเขาไม่ได้นะครับเช่นจะจีบน้องคนนี้เดินเข้าไปใกล้ๆได้เลยเห็นไหมครับมันจะมีคำสั่งดูเรื่องราวส่งของขวัญแล้วก็เดี๋ยวเจอกันจริงๆมันมีอีกอันนึงมันเป็นเหมือนกับบทสนทนาพิเศษอะที่วันนึงน่าจะคุยได้แค่ครั้งเดียวพอดีผมกดไปเรียบร้อยแล้วได้หัวใจด้วยนะแล้วถ้าเกิดหัวใจสูงขึ้นเนี่ยก็สามารถมาดูเรื่องราวได้เห็นไหมครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นการส่งของขวัญครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาสอนให้เราส่งของขวัญไปก่อนหน้านี้แล้วหัวใจน้องเขาก็เลยกลายเป็นเลเวล9ไงนั่นแหละก็อย่าลืมมาจีบทุกวันด้วยกันละกันนะนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีชั้น2ชั้น3อยู่ด้วยนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของสาวๆคือเดิมทีไม่มีใครอยู่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวตัวเกมจะสอนให้เราเนี่ยเอาสาวๆเข้ามาใส่ที่นี่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันใส่ได้แล้วเนี่ยมันใส่ยังไงใช่ไหมให้ท่านผู้ชมมาตรงกลางของชั้นแรกนะครับมันจะมีเนี่ยเข้าไปคุยกับเขาได้นะครับมันจะมีอันที่สองอ่ะดูแลเรื่องของการเข้าพักเนี่ยแหละครับเราสามารถเอาสาวๆที่เรามีอ่ะเข้ามาใส่เพิ่มได้นะครับและถ้าเกิดเราอยากจะวาร์ปไปหาเขาก็ทำได้นะครับก็คือเลือกที่ชั้น2ใหม่นะครับแล้วก็คลิกที่รูปเขาแล้วกดยืนยันมันจะไม่ได้เป็นการวาร์ปไปหาเขานะครับแต่ว่าจะเป็นการวาร์ปลงไปที่หน้าห้องแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปได้ถ้าเขาอยู่ในห้องนะแล้วก็ในนี้เนี่ยท่านผู้ชมลองเดินเล่นดูนะครับมันจะมีเหมือนกับแสงให้เราเก็บแบบนี้เห็นไหมเก็บให้หมดเลยนะครับซึ่งมันจะมีบอกอยู่ในแผนที่ด้วยนะก็คือดูด้านขวาล่างเห็นป่ะมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเราสามารถเก็บได้อีกกี่อันอันนี้ผมคือเก็บครบแล้วเนาะซึ่งแสงที่เราเก็บมาเมื่อกี้ครับมันจะใช้ในกิจกรรมกับน้องคนนี้ครับน้องแคโรไลน์เนี่ยจะยืนอยู่ที่หน้าร้านกาแฟชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเมนูแรกสุดเลยคือวิเคราะห์แหล่งข้อมูลเขาจะให้เราเอาบล็อกที่เรามีเนี่ยมาทำการเรียงให้มันเต็มที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าทำได้จน 100% เนี่ยก็จะได้รับรางวัลเยอะที่สุดแต่ถ้าเกิดทำไม่ถึงมันก็จะได้รางวัลน้อยกว่านั้นเท่านั้นเองครับและบล็อกพวกเนี้ยมันสามารถหมุนได้ด้วยนะก็คือเราแตะเนี่ยมันจะหมุนได้เห็นไหมครับอารมณ์ประมาณเทอร์ทิสนั่นแหละครับก็พยายามต่อให้มันได้แล้วกันคือผมเนี่ยพยายามต่อนานแล้วต่อไม่ได้ครับขาดไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้าเกิดขาดเนี่ยจริงๆเราแลกกับเพื่อนได้นะเว้ยไอ้เดี๋ยวออกก่อนมันจะมีแลกแหล่งข้อมูลอ่ะสำหรับการส่งมอบนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนอ่ะอันนี้คือส่งมอบนะเราก็เลือกเพื่อนได้เลยว่าเราจะส่งไปให้ใครแล้วเอาตัวอะไรส่งไปเห็นไหมส่วนการรับก็คือมีใครก็ไม่รู้เขาส่งมาให้ผมถ้าจะรับก็คือกดรับได้เลยด้านล่างพอเราเข้าร่วมกิจกรรมเสร็จนะครับเราจะได้รับแต้มมานะครับให้กลับมาคุยกับเจ้าหนี้จำได้ใช่ไหมนั่นแหละมันจะมีเมนูแรกสุดเลยครับเอาไว้แลกเปลี่ยนพวกของขวัญ นั่นเองครับจะได้เอาของขวัญพวกนี้ไปให้สาวๆต่อนั่นแหละและของขวัญที่ท่านผู้ชมเอาให้กับสาวๆเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่ที่ห้องนอนของเขาด้วยนะ
แล้วเพื่อนอ่ะเราจะไปแอดจะไปอะไรกันที่ไหนใช่ไหมดูด้านซ้ายได้เลยครับเนี่ยจะเป็นรูปคน2คนซ้อนกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปแอดพงแอดเพื่อนอะไรกันได้ที่นี่เลยนะครับจะได้เป็นลงกิจกรรมโคออปกันได้ด้วยเนาะอ๋อแล้วก็มันสามารถส่งพลังงานหากันได้ด้วยนะส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะมี2จุดเนาะด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปตัวละครของเรานั่นเองครับเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปเป็นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นคนที่เรามีนะมันจะเปลี่ยนได้เนาะแล้วก็ด้านขวานี้เอาไว้โชว์ครับว่าเราจะโชว์ใครไงเรามี ID เทพมีตัวทองหมดเลยอะไรเงี้ยโชว์ได้นะครับแล้วก็ด้านขวาบนครับอันนี้คือจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปแหละนะครับคือพอดีผมเล่นใน PC ไงเป็นเวอร์ชั่น PC อ่ะมันก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าเมาส์กับคีย์บอร์ดแทนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเล่นในมือถือมันก็จะมีการควบคุมแบบแนวแอคชั่นบนมือถือนั่นแหละแล้วก็จะมีเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกนะครับก็อันนี้จะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีการปรับพวกคุณภาพใช่ไหมปรับเฟรมเรทนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ใน PC มันก็จะปรับได้ละเอียดกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของ ID นะครับท่านผู้ชมลองเข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับก็คือเกมเนี้ยมันไม่ได้บังคับล็อกอินใช่ป่ะจะเข้ามาผูกทีหลังก็ได้ใช่ไหมครับก็คือมาผูกได้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคำสั่งยกเลิกบัญชีเกมด้วยนะครับแต่มันไม่ได้กดปุ๊บแล้วหายปั๊บนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถรีเซ็ต ID ด้วยวิธีการนี้ได้ส่วนการตั้งค่าภาษาก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตั้งค่าเกมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเขาจะให้เราเลือกอยู่แล้วว่าเราจะดูเป็นภาษาอะไรซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มีภาษาไทยเสียงภาคก็มี3เสียงนะครับก็ส่วนตัวผมชอบญี่ปุ่นก็เลยเลือกเสียงญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับเพราะว่ากราฟิกมันมาในสไตล์อนิเมะไงงั้นสำหรับคลิปรีวิวสำหรับเบื้องต้นของ Snow Break ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครมีเทคนิคอะไรแจ่มๆก็แวะเวียนมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคนที่สนใจแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปที่เดิมนะจ๊ะ